วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องอย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะอย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีพระองค์อยู่ในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างและให้พวกเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและทรงเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ที่เราจะไม่ดับพระวิญญาณของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าและเจิมพวกเราทุกคนที่นี่ให้ได้รับพระคุณและพระพรและพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนวันนี้จะมีเอเมนเอเมนค่ะวันนี้จะมีพระธรรม2ตอนแล้วก็จะมีตัวอย่างที่ว่าดับพระวิญญาณแล้วจะเป็นยังไงอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่5กิจการบทที่5ข้อ17ถึง42ก็จะอ่านเป็นช่วงๆแล้วก็จะอธิบายไปเนาะในเรื่องของอัครทูตถูกข่มเหงแต่ก็ไม่หยุดยิ่งตียิ่งโตขอบคุณพระเจ้าในกิจการเนี่ยคือเป็นเวลาที่เราอัครทูตอัครสาวกของพระเยซูเนี่ยได้รับการเจิมแล้วก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในกิจการบทที่2เพราะฉะนั้นน่ะเขาเองและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาแปลกเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานร่วมกับผู้ที่ได้รับการเจิมผู้ที่ไม่ได้รับการเจิมเนี่ยเขาจะต่อสู้แล้วเขาก็ไม่ประกาศข่าวประเสริฐเพราะนั้นใครที่เชื่อในพระองค์และได้รับการเจิมเจิมมากเจิมน้อยเจิมจนเต็มล้นด้วยฤทธานุภาพคนเหล่านี้ยิ่งโอ้โหมุ่งมั่นเนาะเหมือนกับเหล่าอัครทูตอัครสาวกอย่างเนี้ยเขาไม่หยุดแต่คนที่ต่อสู้กับเขาแล้วข่มเหงพวกเขาก็คือคนที่ยังไม่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณใช่ไหมเพราะว่าพระเยซูสั่งให้เขารอคอยเนี่ยเขารอคอยดาวสาวกแล้วก็คนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่ร่วมกันอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยประมาณ120คนในวันนั้นได้รับไฟของพระวิญญาณแล้วก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณพระเจ้านี้เรามาดูในกิจการบทที่5เนี่ยในการต่อสู้และการถูกข่มเหงจากพวกมหาปุโรหิตแล้วก็สะดูสีฟาริสีทั้งหลายเนี่ยพวกที่มีพระเจ้าแต่ไม่ต้อนรับพระเยซูเพราะนั้นพวกนี้ก็ไม่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเขาปิดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ขอต่อพระบิดาจริงไหมคะฮาเลลูยาอันนี้มันจะสอดคล้องกันหมดนะนี้เรามาดูกิจการบทที่5ข้อ17ลงไปบอกว่าฝ่ายมหาปุโรหิตและพวกพ้องซึ่งอยู่ในกลุ่มสะดูสีก็อิจฉายิ่งนักในการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยโอ้โหอิจฉายิ่งนักพวกเขาจับเหล่าอัครทูตขังในคุกสาธารณะเพราะข่าวประเสริฐเนี่ยนะแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดประตูต่างๆในคุกแล้วพาพวกเขาออกมาฮาเลลูยาและบอกว่าจงไปยืนในลานพระวิหารและบอกเรื่องชีวิตใหม่นี้อย่างครบถ้วนให้แก่ประชาชนทูตสวรรค์นี้ก็ได้รับการส่งมาจากเบื้องบนเนาะพระบิดาของเราได้ส่งทูตสวรรค์มาช่วยเปิดประตูคุกต่างๆและพาออกมาแล้วก็ให้ไปยืนที่ลานพระวิหารโอ้โหอัศจรรย์นะพี่น้องตื่นเต้นมากเลยให้ประกาศเรื่องชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของใครคือชีวิตใหม่ของแต่ละคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าคือชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองอย่างครบถ้วนแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนเลยนะอย่าให้ขาดในสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไว้พอรุ่งเช้าอัครทูตเข้าไปยังลานพระวิหารตามที่ได้รับบอกกล่าวมาและเริ่มสั่งสอนประชาชนโอ้ฮาเลลูยาไปทันทีเลยคือเราจะสังเกตเห็นว่า
พวกที่ได้รับแล้วก็เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพวกนี้จะไวนะพี่น้องเขาจะไม่ชักช้าหรือว่าไม่รอช้าจะไวพอสั่งปุ๊บรุ่งเช้าก็ไปเลยไปยังลานพระวิหารแล้วก็เริ่มสั่งสอนประชาชนเมื่อมหาปุโรหิตและกับพวกพ้องมาถึงก็เรียกประชุมสภาแซนเฮดรินคือกลุ่มผู้อาวุโสทั้งหมดของอิสราเอลและให้คนไปที่คุกเพื่อนำตัวอัครทูตออกมาโอ้หนีไปต้องคืนหนึ่งแล้วยังไปรุ่งเช้าไปประกาศแล้วยังไม่รู้เลยว่าพวกอัครทูตนี่หนีไปหมดแล้วฮาเลลูยาให้ไปนำออกมาจากคุกแต่เมื่อพวกเจ้าหน้าที่ไปถึงคุกก็ไม่พบอัครทูตจึงกลับมารายงานว่าพวกข้าพเจ้าเห็นคุกปิดไว้แน่นหนาและยามก็ยืนเฝ้าที่ประตูแต่พอเปิดออกกลับไม่มีใครสักคนอยู่ข้างในแต่พอเปิดไปเนี่ยกลับไม่มีใครอยู่สักคนข้างในแสดงว่าขณะที่หนีออกไปแล้วเนี่ยยามก็ยังไม่รู้เลยก็ยังยืนเฝ้าอยู่อย่างแน่นหนาแล้วก็ประตูคุกก็ปิดหัวหน้ายามพระวิหารกับพวกหัวหน้าปุโรหิตฟังแล้วก็งุนงงและฉงนสนเท่ว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรก็เป็นไปแล้วคือไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วแล้วมีคนหนึ่งมาบอกว่าดูเถิดพวกนั้นที่ท่านขังไว้ในคุกนะกำลังยืนสอนประชาชนอยู่ในลานพระวิหารหัวหน้ายามพระวิหารกับเจ้าหน้าที่จึงไปนำตัวอัครทูตมาและพวกเขาไม่กล้าใช้กำลังเพราะกลัวถูกประชาชนเอาหินขว้างเพราะว่าประชาชนที่เขาเปิดใจกับพวกอัครทูตอัครสาวกนะพวกนี้เขาเป็นคนธรรมดาแต่เขามีปัญญากว่าใช่ไหมพี่น้องเขาฟังแล้วเขายังเข้าใจกว่าพวกนั้นถึงมาจับนะก็ต้องจับไปดีๆนะพี่น้องเพราะว่าไม่กล้าใช้กำลังกลัวถูกประชาชนเอาหินขว้างพวกเขาคุมตัวเหล่าอัครทูตมายืนอยู่ต่อหน้าสภาแซนเฮดรินเพื่อให้มหาปุโรหิตไต่สวนพี่น้องพวกมหาปุโรหิตเนี่ยตัวดีเนาะยิ่งเป็นใหญ่แต่ว่าไม่มีสติปัญญาหรือว่ามีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินคนเหล่านี้ล่ะก็คือพวกที่จับพระเยซูมาตรึงโอ้พระบิดาเราสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกเจ้าสอนในนามนี้ในนามนี้คือไม่ให้สอนในนามของพระเยซูไม่ต้องให้พูดถึงพระเยซูแต่เจ้าก็แพร่คำสอนของเจ้าไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มตั้งใจทำให้เรามีความผิดเนื่องด้วยความตายของชายผู้นี้พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้ตัวนะว่าตัวเองมีความผิดในเรื่องของความตายของพระเยซูและถึงได้จับพวกนี้มาแล้วบอกให้หยุดสอนคือถ้าพวกอยู่ยังสอนอยู่เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนจะเห็นว่าความผิดเหล่านี้เป็นความผิดของพวกเหล่ามหาปุโรหิตทั้งหลายจริงๆแล้วก็ใช่แต่ว่าคือยังเป็นเหมือนผู้ร้ายปากแข็งแล้วก็ไม่ให้พวกอัครทูตพูดหรือสอนเรื่องนี้เพราะว่าจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีความผิดมันก็ใช่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ยอมรับความจริงนะในข้อ29เปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่าพวกข้าพเจ้าจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเจ้าว่ายังไงอ่ะพระเจ้าให้เป็นพยานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพยานร่วมด้วยให้เป็นพยานแล้วจะบอกว่าให้หยุดเป็นพยานมันเป็นไปไม่ได้เปโตรเขาก็เด็ดเดี่ยวคือคำพูดเนี่ยคือตายเป็นตายจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้แต่ขอให้พูดเรื่องพระเยซูก่อนจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่ต้องว่ายอมตายก็ได้ถ้าจะต่อสู้ไปเนาะแต่ว่าถ้าต่อสู้ไปเนี่ยมันก็จะบกพร่องไปในการประกาศข่าวนะมันจะขาดไปเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องประกาศจนหมดลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาต่อสู้กับพวกเขาไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต่อสู้ด้วยใช้ความจริงเข้าสู้เนาะแต่ว่าพวกเขารับไม่ได้เปโตรกับอัครทูตคนอื่นตอบว่าพวกข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งพวกท่านประหารโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ทรงให้เป็นขึ้นจากตาย
ที่ท่านเอาไปแขวนเอาไปตรึงไว้ที่กางเขนเนี่ยพระเจ้าของพวกท่านน่ะได้ให้พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายพูดให้ชัดเลยพระเจ้าทรงเชิดชูพระเยซูให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในฐานะองค์เจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดก็คือพระบิดานั้นได้เชิดชูพระเยซูคริสต์ให้อยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระองค์ในฐานะอะไรในฐานะองค์เจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดของเราของเราเนาะของมนุษย์ทุกคนเพื่อพระองค์จะให้คนอิสราเอลกลับใจใหม่เห็นไหมก็คือของคนอิสราเอลและผลมาถึงคนต่างชาติถึงเราทุกวันนี้ก็ให้ทั้งเราและอิสราเอลนะกลับใจใหม่และได้รับการอภัยโทษบาปโอ้ขอบคุณพระเจ้าถ้าเรากลับใจใหม่หันจากบาปเราจะได้รับการอภัยโทษบาปแต่ถ้าไม่กลับใจล่ะก็ไม่ได้รับการอภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังมีในทางความเชื่อเดิมมีคนที่เขาพูดต่อต้านเนาะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการอภัยโทษบาปหรือว่าชำระบาปให้ได้แต่ว่ากุญแจอยู่ตรงที่บอกว่าต้องมีการกลับใจใหม่ถ้ากลับใจใหม่ใครจะพูดว่าได้หรือไม่ได้คือพระองค์ทำสำเร็จแล้วพระโลหิตของพระองค์ชำระในความผิดบาปสำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์และสารภาพความผิดบาปนั้นและกลับใจใหม่บาปเหล่านั้นจะได้รับการอภัยโทษบาปในทางความเชื่อเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะฟังเรื่องนี้นะพี่น้องคือเขาไม่เข้าใจฟังแบบด้วนๆกุดๆอย่างนั้นอะเราก็มาต่อสู้ซะเฉยๆนะถ้าเขาฟังให้ดีแล้วก็ต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงเขาจะเข้าใจนะเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ทยอยกันเข้ามาได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเราให้กลับใจใหม่เป็นยังไงข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่บรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ก็ทรงเป็นพยานด้วยเราทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานร่วมกับเราเพราะว่าตอนที่เปโตรยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความกลัวความกล้าหาญเขาจะไม่มีเลยถ้าโดนแบบเนี้ยเปโตรแค่ถามว่าอันนี้เคยอยู่กับพระเยซูอันนั้นก็ปฏิเสธแล้วแต่ว่านี่ขนาดซึ่งหน้าเนาะเขาสามารถที่จะตอบว่าเขาจะต้องฟังพระเจ้ามากกว่าที่จะฟังมนุษย์ความกลัวได้เปลี่ยนเป็นความกล้าหาญแทนเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรามีโบนัสทำให้เรามีความกล้าหาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็นพยานในการยืนหยัดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรานะในการที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะต่อต้านเรื่องนี้คือไม่ได้ต่อสู้กับเราในข้อ33บอกว่าเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัดบอกว่าเป็นพยานบอกสิ่งดีๆว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานด้วยเนี่ยก็โกรธจัดต้องการจะฆ่าพวกอัครทูตแต่ฟาริสีคนหนึ่งชื่อกามาลิเอลนี่เป็นฟาริสีแต่ว่าก็ยังมีคุณธรรมแล้วก็มีสติปัญญาที่สามารถพิจารณาในความเป็นจริงมีความฉลาดนะพี่น้องพอดูคำพูดของเขาสิเขารู้จักสังเกตไม่ใช่ว่ามีแต่ความอิจฉาอย่างเดียวเหมือนคนอื่นๆเป็นธรรมาจารย์ที่คนทั้งปวงนับถือได้ยืนขึ้นในสภาแซนเฮดรินแล้วสั่งให้นำตัวพวกอัครทูตออกไปข้างนอกชั่วครู่หนึ่งคือออกไปข้างนอกก่อนเขาก็ฉลาดที่จะทำจุดนี้เพราะว่าถ้าเขาพูดต่อหน้าเนี่ยมันเป็นการยากที่คนเหล่านั้นที่กำลังจะทำร้ายอัครทูตเนี่ยคือจะเกิดการต่อสู้กันในขณะนั้นเนาะแต่ว่าให้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังมันก็ทำให้คนพวกของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกสโลว์ดาวน์ลงหน่อยที่จะแบบว่าออกไปก่อนนะเดี๋ยวพวกเรานี่มาพูดกันภายในเขาก็อย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามการทำเช่นนั้นเขาฉลาดนะจากนั้นเขาจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าชนอิสราเอลเอ๋ยจงพิจารณาสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำกับคนเหล่านี้ให้ดีคิดให้ดีนะว่าแสดงว่าเขามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอันนี้ต่างกันกับพวกนั้นนะ
ชนอิสราเอลเอ๋ยข้าพเจ้าชอบประโยคนี้ด้วยชนอิสราเอลเอ๋ยจงพิจารณาสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำกับคนเหล่านี้ให้ดีคิดให้ดีนะเมื่อไม่นานมานี้ทูดาสปรากฏตัวขึ้นแอบอ้างเป็นคนสำคัญและมีราว400คนเข้าพวกด้วยพอเขาถูกฆ่าพรรคพวกของเขาก็กระจัดกระจายสลายตัวไปหมดแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ถ้าสิ่งที่มาจากพระเจ้านี่ไม่มีใครล้มได้จะล้มก็ล้มไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเห็นไหมพอหัวหน้าตายพวกพ้องก็กระจัดกระจายสลายตัวไปหมดแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นยูดาห์ชาวกาลิลีปรากฏขึ้นในช่วงจดทะเบียนสัมมโนครัวประชากรและนำกลุ่มประชาชนมาก่อการจลาจลเขาเองถูกฆ่าตายเช่นกันพรรคพวกของเขาก็แตกฉานสานเส้นไปชี้สองตัวอย่างนี้ให้ดูว่าถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้านะทั้งสองตอนเนี่ยหัวหน้าตายไปเหล่าลูกน้องนี่ก็กระจัดกระจายไปหมดแต่ของพระเยซูไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อพระเยซูสิ้นชีวิตไปตอนที่อยู่นี่ลูกน้องกลับกลัวซะด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตบนไม้กางเขนนั้นแล้วฟื้นจากตายและการที่พระองค์ฟื้นจากตายในเวลา40วันที่มาปรากฏให้กับสาวกเนี่ยเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจให้เหล่าสาวกได้รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายเลยพระองค์ตายแล้วพระองค์ฟื้นจากตายมีชัยชนะเหนือความตายเพื่อที่จะมาเป็นพยานให้กับเหล่าสาวกของพระองค์เนี่ยได้เห็นชัดๆได้สัมผัสได้จับต้องได้กินอาหารร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่าสาวกของพระองค์เนี่ยจึงลุกฮือขึ้นไม่กลัวตายไม่ได้แตกกระจายไปหลังจากที่พระองค์ไปตามกลับมาแล้วตอนแรกก็แตกกระจายไปใช่ไหมกลับไปทำอาชีพเดิมแต่ว่าหลังจากพระองค์ฟื้นจากตายพระองค์ก็ไปปรากฏในแต่ละที่ให้กับเหล่าสาวกว่าชัยชนะได้มาถึงพระองค์แล้วให้ชื่นชมยินดีเถิดคนเหล่านี้ได้รู้ความจริงจึงไม่กลัวตายไม่มีการแตกกระจายออกไปแต่กลับมารวมตัวและลุกฮือและรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกโอ้โหพี่น้องมันต่างกันเห็นไหมฮาเลลูยาถ้าไม่ใช่นี้มันก็จะมอดไปแต่ถ้าใช่นี้ยิ่งเป็นความสว่างขึ้นมาอีกเราขอบคุณพระเจ้าต่างกันเลยในเอเมนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำท่านทั้งหลายว่าอย่าไปทำอะไรคนพวกนี้เลยปล่อยเขาไปเถิดปล่อยเขาไปเถิดฉลาดนะพี่น้องเพราะถ้าเป้าหมายหรือกิจการของพวกเขาเกิดจากมนุษย์ก็จะเลิกล้มไปเองแต่สิ่งที่กามาลิเอลนี้เตือนนี่เขารู้ว่าไม่ใช่กิจการของพวกเขาเองเพราะว่าถ้าพวกเขาเองก็ต้องเป็นแบบสองกลุ่มนั้นแต่อันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นกิจการของพระเจ้าแล้วเราทำลายเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต่อสู้กับพระเจ้าไม่ใช่ต่อสู้กับมนุษย์พวกมหาปุโรหิตเนี่ยคงชอบประโยคนี้นะว่าเพราะถ้าเป้าหมายหรือกิจการของพวกเขาเกิดจากมนุษย์ก็จะเลิกล้มไปเองมันทำให้จิตใจของเขาที่จะเอาเรื่องเอาราวนั้นน่ะคำพูดเนี้ยมันทำให้เขาเนี่ยลดความเอาเรื่องเอาราวลงและยอมที่จะฟังยอมที่จะฟังว่าเออถ้าไม่ใช่เดี๋ยวก็เลิกล้มไปเองอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยต่อไปว่ากามาลิเอลบอกว่าแต่ถ้ามาจากพระเจ้านะพวกท่านก็ไม่อาจจะหยุดยั้งคนเหล่านี้ได้จะกลายเป็นว่าท่านเองนั่นแหละที่ต่อสู้กับพระเจ้าฮาเลลูยานะเราขอบคุณพระเจ้าท่านเองนั่นแหละที่จะต่อสู้กับพระเจ้าเขาทั้งหลายฟังแล้วก็คล้อยตามจึงเรียกตัวอัครทูตเข้ามาให้โบยตีพวกเขาแล้วสั่งไม่ให้กล่าวในพระนามของพระเยซูจากนั้นก็ปล่อยตัวพวกเขาไปพี่น้องว่าอัครทูตจะหยุดไหมไม่มีทางอย่าว่าแต่เคี่ยนแต่ตีเลยเนาะฆ่าให้ตายก็ยังไม่หยุดที่จะพูดเลยในข้อ41บอกว่าพวกอัครทูตออกจากสภาแซนเฮดรินด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเห็นว่าพวกเขาได้รับเกียรติให้ทนได้รับความอับอายเพื่อพระนามนั้น
ทุกๆวันในลานพระวิหารและตามบ้านต่างๆเขาทั้งหลายไม่เคยหยุดสั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราขอบคุณพระเจ้าเขาจะไม่หยุดใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง20บอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์อย่าดับไฟแห่งพระวิญญาณอย่าลบหลู่คำเผยพระวจนะเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะยืนหยัดในถ้อยคำของพระองค์ไว้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพระเจ้าจะอยู่ข้างเราพระเจ้ามีตัวอย่าง2ตัวอย่างพี่น้องคงจำเคนเนดีได้เมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเด็กๆเนี่ยไปจะมีชั่วโมงเรียนพระคัมภีร์ด้วยแต่ว่าประธานาธิบดีคนเนี้ยได้ออกคำสั่งไม่ต้องมีการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ออกโอ้โหพี่น้องเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่มีตรงเนี้ยถามว่าเราจะอะไรเป็นมาตรฐานมนุษย์คนไหนจะเป็นมาตรฐานให้กับเราได้ไม่มีเพราะว่านั้นจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าสอนแต่สิ่งดีๆแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องงมงายพี่น้องดูในครอบครัวของเขาเนี่ยมาเสียชีวิต3เจเนเรชันเลยนะ3รุ่นเลยคือตัวเขาถูกยิงตายเพราะว่าอะไรดับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าปิดหมดน่ะมันก็หมดแล้วพี่น้องไม่มีแล้วอันนี้คือดับโดยปริยายเลยนะเพราะนั้นในรุ่นต่อมาของเขาอีก2รุ่นที่เครื่องบินตกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเสียชีวิตยังไงนะข้าพเจ้าจำไม่ได้เนาะพี่น้องจำในเรื่องของอานาเนียกับซัปฟิราได้อันนั้นเขาก็ดับพระวิญญาณเพราะว่าเขาโกหกพระวิญญาณการโกหกก็เหมือนกับดับพระวิญญาณไม่เกรงกลัวพระองค์เพราะนั้นเขาเสียชีวิตทันทีทั้งสองสามีภรรยาจริงๆแล้วเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าถ้าปรามาสพระองค์ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแตะเรื่องพระวิญญาณหรือดูถูกพระวิญญาณนั้นคือจะไม่มีโทษก็หาไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตอนสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนพระคัมภีร์อยู่ใน LA นะประธานโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นเชิดแบบรีฟอร์มนี่คือไม่ให้ใครนมัสการแบบคาริสเมติกเนี่ยคล้ายๆกันน่ะคือเรื่องห้ามเรื่องของพระวิญญาณแล้วในเวลานั้นข้าพเจ้านำนมัสการตอนนำนมัสการเนี่ยพี่น้องข้าพเจ้าจะขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์นั้นพอนำนมัสการเนี่ยพี่น้องการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นจริงๆแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ได้สัมผัสในเวลานั้นแต่ว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาประธานโรงเรียนคนเนี้ยเขาจ้องนะจ้องแบบตาเขาเม่งเลยน่ากลัวมากเลยพระเจ้าลืมตาขึ้นมาก็แบบอุ๊ยตกใจไม่ได้ตกใจว่ากลัวอะไรเขาหรอกตกใจว่าอาจารย์ที่อยู่กำลังเนี่ยเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ว่าอยู่จะมาจ้องนวลวันจะเอาเรื่องนวลวันไม่ใช่พอเข้าชั้นเรียน3ครั้งเขาจะบอกว่านวลวันถ้าอยู่จะนำนมัสการแบบคาริสเมติกคือขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวเนี่ยอยู่กลับไปนำที่เชิดของอยู่เลยเขาพูดอย่างนี้แรงนะเขาไม่ได้ไล่นวลวันนะแต่ว่าเขาไล่ใครไม่นานข้าพเจ้าก็คิดอยู่เป็นห่วงว่าคิดถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้ทันหยุดคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่นานถ้าประมาณสักไม่รู้ว่าถึงเดือนหนึ่งหรือเปล่าปรากฏว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเกิดอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตแล้วก็จนต้องเรียกรองประธานเนี่ยไปสั่งเสียเลยนะอย่างนั้นแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่คืนชีวิตเขามาให้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับพระวิญญาณเนี่ยอยู่ๆเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหหนักมากอันตรายแต่ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของเราเหมือนกับอัครทูตอัครสาวกของพระองค์อ่ะไม่ว่าพวกมหาปุโรหิตจะดับพระวิญญาณอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยืนสู้หัวชนฝาเลยเขาไม่ยอมหยุดบอกให้หยุดเขาไม่หยุดบอกให้หยุดเขาไม่หยุดเพราะว่าเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเราก็เช่นกันเราต้องปก
้องข่าวประเสริฐของพระองค์ปกป้องในความถูกต้องในน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนยิ่งปกป้องนะพระเจ้าจะอยู่ข้างเราพี่น้องอย่ากลัวอย่างเช่นในสมัยอีกตัวอย่างนะอย่างเช่นในสมัยของลูกหลานของดาวิดพระเจ้าสั่งกษัตริย์ดาวิดไว้ว่ายังไงบอกกษัตริย์ดาวิดว่าถ้ามีคำว่าถ้านี่น่ากลัวถ้าลูกหลานของเจ้ามีพระเจ้าเดียวบัลลังก์เนี่ยจะไม่ขาดชายที่นั่งเลยถ้าลูกหลานของเจ้ามีพระเจ้าเดียวเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยในบัลลังก์ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจะไม่ขาดลูกหลานของเขาเนี่ยจะได้ปกครองเป็นกษัตริย์สืบไปเลยถ้านะถ้าพอมีท่าเลยก็น่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ยังรู้ว่ามันจะไม่มีทุกรุ่นทุกคนหรอกที่จะมีพระเจ้าเดียวและรุ่นลูกของกษัตริย์ดาวิดเองเนี่ยก็ไปแล้วคือโซโลมอนเสียคนตอนไหนเสียคนตอนที่มีภรรยาเยอะพอมีภรรยาเยอะเนี่ยภรรยาจากแคว้นไหนเมืองไหนได้ยินกิตติศัพท์ของโซโลมอนนี่เป็นผู้ร่ำรวยแล้วมีปัญญานี่ใครๆก็ยกลูกให้ยกลูกสาวให้ยกลูกสาวให้แล้วผู้หญิงเหล่านี้เอาอะไรมาเอารูปเคารพติดมาด้วยโซโลมอนก็หย่อนยานเพราะอะไรเพราะจะกลายเป็นรักภรรยามากกว่ารักพระเจ้าแหละทีเนี้ยก็คือประนีประนอมยอมความให้เอามาเข้ามาก็เต็มบ้านเต็มเมืองทีนี้จะเอามาแล้วจะเอาออกเนี่ยมันก็ยากละเพราะฉะนั้นในรุ่นลูกของโซโลมอนต่อไปหรือรุ่นหลานเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีสันติสุขเนาะไม่มีสันติสุขแต่ในพระคัมภีร์เขียนว่าถ้ารุ่นไหนอย่างกษัตริย์โยซียาอย่างเงี้ยถ้ารุ่นไหนที่เชื่อฟังมีพระเจ้าเดียวกษัตริย์รุ่นนั้นเจริญรุ่งเรืองทำลายพวกเสาเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรทำลายหมดเลยพระเจ้าก็อวยพรเขาอย่างมากเราขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเรายืนหยัดคนเหล่านั้นกษัตริย์เหล่านั้นที่ยืนหยัดว่ามีพระเจ้าเดียวเนาะคนเหล่านั้นเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ให้เรายืนหยัดและเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้สั่งให้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ใช่ไหมในกิจการบทที่1ข้อ8ว่าอย่าเพิ่งออกไปอยากจากกรุงเยรูซาเล็มนะอย่าเพิ่งออกไปให้รอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะได้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มยูเดียซามาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกเลยถึงจะทำได้ต้องรอรับก่อนเช่นเดียวกันเมื่อเรายืนหยัดพี่น้องเหมือนกับในเรื่องนั่นคือลูกเคารพใช่ไหมแล้วเขายืนหยัดเขาได้รับพระพรพระเจ้าร่วมมือกับเขาพระเจ้าอวยพรเขาเช่นเดียวกันในเรื่องที่พระองค์สั่งไว้แล้วเรายืนหยัดพระองค์บอกว่าผู้ที่กลัวตายก็จะเสียชีวิตแต่ผู้ที่ไม่กลัวเสียชีวิตในงานการงานของพระองค์จะได้ชีวิตฮาเลลูยาแต่ให้ยำเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าเกรงกลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ให้เกรงกลัวยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงฆ่าได้ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณพระองค์จะให้หรือจะเอาคืนได้ทั้งนั้นฮาเลลูยาเพราะนั้นเราจะต้องยำเกรงใครเมื่อเราเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ก็มีแต่ได้แล้วก็มีแต่ได้รับชีวิตใหม่ที่จะได้รับพระพรมีแต่ได้กับได้พี่น้องได้ทุกสิ่งได้ทุกอย่างที่เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่ขอไปแบบออกนอกลู่นอกทางเนาะมันก็จะไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นหรอกเพราะว่าพระองค์รักเราพระองค์จะไม่ให้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราและเราคิดว่ามันดีนะพระองค์จะไม่ให้ฮาเลลูยาเพราะว่าพระองค์รักเราค่ะเราอธิษฐานด้วยกันและพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมเราเจิมเราทุกคนให้เราเป็นกำลังฝ่ายพระองค์เป็นพยานฝ่ายพระองค์และเดินอยู่ในทางของพระองค์จะไม่เหลียวซ้ายแลขวาและจะยืนหยัดในความถูกต้องในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งไว้จะไม่เกรงกลัวในมนุษย์พระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ลูกขอมอบท
ทุกๆชีวิตและครอบครัวของเราทุกคนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าและในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าประทานสติปัญญาให้กับทุกฝ่ายและในคำพยานของพระองค์ในเรื่องความจริงของพระองค์นั้นจะยืนยงไม่มีใครที่จะทำลายออกไปได้ลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน